แบ็กเก็ตดามอนกับแบ็กเก็ตปกติต่างกันยังไงนะโอ้เบบี้ hey hey come up and see me สวัสดีค่ะมาโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะการจัดฟันแบบดามอนคืออะไรและต่างจากการจัดฟันแบบปกติยังไงแล้วลองไปดูกันเลยค่ะการจัดฟันระบบดามอนเป็นการใช้แบ็กเก็ตแบบมีบานล็อกเปิดและปิดแทนการใช้ยางที่มีแรงดึงและยึดติดกับลวดเหล็กวิธีนี้จะลดแรงเสียดทานทำให้คนไข้ไม่ต้องทนเจ็บกับการดึงมากเกินไปค่ะเมื่อความฝืดน้อยลงการเคลื่อนที่ของฟันจึงเป็นไปได้อย่างอิสระฟันจึงเคลื่อนได้เร็วขึ้นโดยที่ทันตแพทย์ไม่ต้องปรับแต่งมากจนเกินไปดังนั้นการจัดฟันด้วยวิธีนี้จะช่วยลดระยะเวลาการรักษาและมีประสิทธิภาพมากด้วยกลไกของแบ็กเก็ตที่ช่วยจับลวดทำให้ลวดไม่หลุดออกและทำให้ฟันสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระส่วนการจัดฟันโดยใช้แบ็กเก็ตธรรมดาเราจะใช้ยางในการลัดลวดเข้าหากันและจะใช้ยางในการดึงฟันซึ่งผลของยางนั้นจะมีแรงดึงสูงใน 2-3 วันแรกและจะลดลงอย่างรวดเร็วในวันถัดมาการลัดลวดด้วยยางจะทำให้เกิดความฝืดหรือแรงเสียดทานซึ่งจะทำให้ฟันเคลื่อนที่ช้าและเจ็บค่ะต่างกับระบบดามอนซึ่งฟันเคลื่อนที่อย่างอิสระเคลื่อนที่เร็วกว่าและเจ็บน้อยกว่าค่ะผลการรักษาหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วในด้านความสวยงามของแบ็กเก็ตดามอนและแบ็กเก็ตปกติต่างกันไม่มากค่ะน้องๆคนไหนที่ดูเสร็จแล้วมีคำถามเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนใครที่อยากรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟันสวยกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Hey darling come up and see me